คยคิดไหมว่าในอีก20ปีข้างหน้าคุณจะเป็นยังไงก็คือเป็นแบบเที่ยวรอบโลกอะแบ็คแพ็คกิ้งรอบโลกบันจี้จัมพาราชูต้องมาสกายไดวิ่งต้องมีเดี๋ยวลงมาจากเครื่องบินแล้วก็ดูวิวสวยๆต้องไปสกีฟรีอะหาอะไรที่มันตื่นเต้นทุกวันไปเดินอยู่ในภูเขาไฟให้มันร้อนเล่นๆน่ะไปดำน้ำที่เฟเดรริสล่องเรือไปจับปูลาสกาอย่างเงี้ยขี่อูฐที่อิบไม่ทำอะไรเลย คือนอนขี้เกียจมีลูกสัก2คนก็ลูกก็วิ่งกระโดดลงสระจุ ก็อยากจะให้ลูกๆไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์แหละหญิงล้วนชายล้วนเซนทั้งหลายอ่ะพอลูกออกมาเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเราก็อยากตามลูกไปก็ได้ไปเที่ยวมีเวลาอยู่ในห้องครัวทำอาหารมีพื้นที่กว้างๆให้ปาเส้นสปาเกตตี้ใส่กำแพงคือเราเห็นลูกๆมีความสุขเราก็ได้หายเครียดครับจะได้มีชีวิตของเขาเป็นอย่างไรเหมือนในโฆษณาอยากให้แบบไม่ต้องทำงานไปเลยแบบเลิกเหนื่อยไปเลยโอ้ยลาออกเลยครับอยากได้รถแบบหรูๆไฮโซไฮโซนั่งสบายอยากจะมีธุรกิจของตัวเองตื่นเช้ามาเปิดแอปโมบายแบงกิ้งตอนนี้เงินเข้ามาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนึกออกป่ะแบบเฮ้ย10ล้านเรื่องปาร์ตี้สังสรรค์พลาดไม่ได้มันเป็นสีสันของชีวิตเว้ยมีแต่คนที่มีชื่อเสียงแล้วเราเป็นคนที่โดดเด่นในปาร์ตี้นั้นเข้าไปแล้วเป็นคนสำคัญนึกออกป่ะเดินเข้าไปทุกคนมองเราอ่ะดื่มไวน์แพงที่สุดอะไรเงี้ยเป็นพี่ปรึกษาทางด้านธุรกิจให้กับคนรุ่นใหม่ๆให้โอกาสคนอื่นที่เขาจะมีได้เหมือนเราชีวิตคนเราอ่ะถ้ามันไม่มีปัญหาทางการเงินเราก็สามารถไปที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกอิสระไปทุกแบบภูเขาที่เขามีให้ขึ้นไปในจุดที่สูงที่สุดบนยอดเขาอ่ะที่แบบไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวเราก็คงจะเป็นได้แค่ความฝันของคุณยี่สิบปีที่แล้วนะครับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมก็อยากมีตังไปซื้อรถสวยๆนะครับผมก็เลยเริ่มมาลงทุนไปลงทุนมาเราก็เจอว่าเราเป็นเมานะครับก็ผ่านมา20ปีมันมีอะไรผ่านไปครับผมก็ตั้งใจศึกษาการลงทุนเพิ่มขึ้นครับเสร็จแล้วผมก็มาเจอหลักทรัพย์ทีสี่ครับทำให้ผมมีเวลาเพิ่มขึ้นมากเลยผมก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้ไปเที่ยวได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกดีมากครับทุกความฝันเป็นจริงได้ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีพอบริษัทหลักทรัพย์ทีสี่